สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับได้เวลาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะครับในรายการเศรษฐกิจนอกกรุงเศรษฐกิจภูมิภาคตั้งแต่รากหญ้าจนถึง AEC พบกับข้อมูลดีๆอย่างนี้นะครับในรายการเศรษฐกิจนอกกรุงที่นี่ที่เดียวครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณนะครับวันนี้ช่วงแรกเราจะพาท่านผู้ชมไปที่เกาะเสม็ดนะครับซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งนะครับของประเทศไทยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับทางจังหวัดระยองนั้นเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะครับช่วงที่2นะครับเราจะไปดูกิจการรีสอร์ทบนเกาะเสม็ดกันนะครับนั่นก็คือนิมมานนรดีรีสอร์ทนะครับซึ่งชูจุดขายชายหาดส่วนตัวแล้วก็มีกิจกรรมทางธรรมชาติทางทะเลนะครับดำน้ำดูปะการังไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวครับช่วงสุดท้ายนะครับจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปที่จังหวัดสุโขทัยนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากๆนะครับเราไปสำรวจดูราคาพืชผักในตลาดกันหน่อยนะครับที่สุโขทัยเขาบอกว่าหน้าคะแนนต้นหอมไม่น่าเชื่อกับกิโลกรัมละ200บาทเข้าไปแล้วครับในช่วงนี้นะครับเราจะไปกันที่เกาะเสม็ดนะครับต้องบอกว่าอุทยานแห่งชาติเกาะเสม็ดนะครับมีเนื้อที่กว่า 4,200 กว่าไร่นะฮะแต่ว่าทางอุทยานบอกว่ามีพื้นที่ที่จัดสรรให้ผู้ประกอบการไปทำธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทเนี่ยประมาณแค่700กว่าไร่เท่านั้นเองตอนนี้ก็เลยต้องบอกว่าการท่องเที่ยวการจะขยับขยายการลงทุนต่างๆก็เป็นไปอย่างยากลำบากนะครับด้วยเหตุที่ว่าเกาะเสม็ดนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระยองในปีที่ผ่านมารายได้ด้านการท่องเที่ยวนะครับของเกาะเสม็ดจึงเป็นอันดับหนึ่งที่นำรายได้เข้าจังหวัดระยองในด้านของการท่องเที่ยวนะครับเราไปคุยกับนายกสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวของเกาะเสม็ดกันครับค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณพิษณุเขมพันธ์นะคะนายกสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะเสม็ดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจท่องเที่ยวเสม็ดในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงไฮของเสม็ดนะครับจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะโดยเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับประมาณนักท่องเที่ยวจะเต็มแทบทุกจะรีต่อเลยครับค่ะแต่เห็นว่าเมื่อก้าวเข้าสู่เดือนพฤษภาคมก็เป็นช่วงที่เสม็ดจะเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ช่วงโลของเสม็ดนี่คือนักท่องเที่ยวจะยังเป็นยังไงบ้างเอ่ยช่วงโลของเกาะเสม็ดนักท่องเที่ยวจะหายไปประมาณ 30% เพราะว่าเป็นช่วงที่เปิดเทอมนะฮะพอเปิดเทอมเนี่ยนักท่องเที่ยวต้องพาลูกเข้าโรงเรียนในกลุ่มของคนไทยก็จะลดลงแต่ว่าที่จะทดแทนเข้ามาคือจะเป็นกลุ่มต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มสแกนนะฮะจะเข้ามาเพียงแต่ว่าจะไม่เยอะเหมือนในช่วงหน้าร้อนครับแผนการในเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงนี้ค่ะเสม็ดเรามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะตรงนี้ก็มีการที่จะมีการประชุมนะครับมีการอบรมดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางนะฮะเรื่องของเรือเรื่องของรถโดยสารแล้วก็การให้บริการในทุกภาคส่วนนะครับตลอดทางที่เราขับรถกันเข้ามาค่ะคือเราจะเห็นว่าเสม็ดเนี่ยจะมีในเรื่องของที่พักมีเรื่องของรีสอร์ทเกิดขึ้นแต่เท่าที่เราได้คุยกันนอกรอบอะเห็นว่าที่พักเนี่ยไม่สามารถขยายพื้นที่ได้เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ของอุทยานคือตรงนี้เราต้องการจะเซฟในเรื่องของธรรมชาติหรือว่าเราต้องการรักษาอะไรมันเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนนะครับที่จำกัดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการบนเกาะเสม็ดจากพื้นที่ทั้งหมด 4,200 ไร่ก็เหลือลงมาเหลือ700ไร่นะฮะจำนวนผู้ประกอบการในเขตอุทยานก็ประมาณ50รายมีการรังวัดพื้นที่กำหนดแนวนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเท่านั้นก็คือไม่มีสิทธิ์ขยายไม่มีสิทธิ์ขยายแล้วครับใครได้มาเท่าไหร่ก็คืออันนี้เป็นข้อตกลงมาตั้งแต่ปีอะไรคะปี2542ครับล่าสุดครับมันจะมีทั้งเป็นแบบโรงแรมเป็นรีสอร์ทเป็นเกสต์เฮาส์นะฮะจะหลากหลายกันค่าใช้จ่ายในเรื่องของเสม็ดสมมตินักท่องเที่ยวมาอย่างคนไทยเนี่ยจะใช้จ่ายแบบเฉลี่ยประมาณอยู่เท่าไหร่คะอยู่เฉลี่ยประมาณกลางๆนะฮะประมาณ 1,500 บาทถึง 2,000 บาทครับนักเที่ยวจีนจะเป็นเช้าไปเย็นกลับเป็นวันเดย์ทัวร์ซึ่งจะมีความหลากหลายจะเข้ามาเยอะมาเร็วไปเร็วจะแตกต่างจากนักเที่ยวจากยุโรปกลุ่มสแกนนะฮะจะมาพักยาวการใช้จ่ายเยอะกว่าแล้วก็ชอบความเงียบสงบครับในส่วนของเกาะเสม็ดเนี่ยค่ะเราจะมีที่พักหลากหลายในเรื่องของราคาคะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างเอ่ยราคาเริ่มตั้งแต่800บาทนะครับต่อห้องขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นเกสต์เฮาส์นะครับเป็นห้องเช่าเป็นบังกะโลเป็นรีสอร์ทหรือโรงแรมจนกระทั่งขึ้นไปถึงประมาณระดับ 20,000 บาทครับแล้วบางหลังที่เป็นมีพูลวิลล่ามีสระน้ำข้างในราคาจะขยับสูงขึ้นไปแต่ทั้งนี้ราคาเป็นตัวตั้งถึงเวลาพักจริงๆก็มีการลดราคาลงมาให้อีกครับก็คือสามารถต่อรองกันได้ใช่ครับทำไมเกาะเสม็ดถึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
เสน่ห์ของเกาะเสม็ดตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ว่า1อยู่ใกล้กรุงเทพห่างจากกรุงเทพประมาณ179กิโลนะฮะห่างจากชายฝั่ง6กิโลครึ่งมีความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์หาดทรายขาวรอบเกาะมีปะการังให้ดำน้ำมีนกเงือกนะฮะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่แล้วก็มีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติกันให้อยู่อย่างสมบูรณ์จนถึงปัจจุบันครับเราโชคดีที่ว่าได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐนะฮะช่วยกรุณาทำถนนให้อยู่ในสภาพที่ดีให้ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวแล้วก็เร็วๆนี้นะครับทางจังหวัดระยองเตรียมแผนที่จะทำระบบน้ำประปานะฮะจากฝั่งแล้วก็วางท่อเข้ามาที่เสม็ดซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกสบายในการอุปโภคบริโภคของนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนบนเกาะด้วยครับค่ะและนี่ก็คือภาพรวมของเกาะเสม็ดทั้งหมดนะคะที่เราได้มาคุยกับคุณพิษณุในวันนี้ค่ะระยองมีพื้นที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตรนะครับมีประชากรประมาณ 674,393 คนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปีล่าสุดนะครับ 2,556 มีมูลค่าถึง 95,664 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 50,000 ล้านบาทนะครับขนาด GDP นะครับก็คิดเป็นอันดับ1ของประเทศนั่นเองนะครับส่วนรายได้ประชากรต่อหัวก็อยู่ที่ 1,058,293 บาทนะครับก็คิดเป็นลำดับที่1ของประเทศเช่นเดียวกันนะครับภาคอุตสาหกรรมและการทำเหมืองแร่นะครับเป็นภาคหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยองนะครับมีมูลค่ารวมกันกว่า 699,593 ล้านบาทหรือ 77.24% ต่อ GDP ของจังหวัดนะครับการเข้ามาของกลุ่มอุตสาหกรรมทำให้เศรษฐกิจภาคอื่นๆก็มีความสัมพันธ์และก็ขยายตัวมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคการค้าการขายมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ด้วยมูลค่ากว่า 56,467 ล้านบาทตามมาด้วยภาคพลังงานไฟฟ้านะครับมีมูลค่าถึง 48,809 ล้านบาทภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับใหญ่เป็นอันดับที่4ด้วยมูลค่ากว่า 33,256 ล้านบาทภาคเกษตรมาเป็นอันดับที่5นะครับมูลค่า 22,660 ล้านบาทและการขนส่งสถานที่เก็บสินค้านะครับมีมูลค่ารวมกันประมาณ 15,312 ล้านบาทนะครับสิ้นปี2557นะครับระยองมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนทั้งสิ้น 2,654 แห่งเงินลงทุนรวมกันกว่า 1,087,766 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 32,000 ล้านบาทและมีการจ้างงานทั้งสิ้น 197,144 คนนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเนื่องจากโรงงานที่ระยองเนี่ยครับมีโรงงานขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากอุตสาหกรรมหนักเช่นปิโตรเคมีก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมตามมานะครับกระทรวงอุตสาหกรรมถึงได้เร่งส่งเสริมนะครับและยกระดับและพัฒนาระยองให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรืออีโคทาวน์เซ็นเตอร์นะครับเพื่อให้คนและอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้อย่างสมประโยชน์ของทุกฝ่ายนั่นเองพรุ่งนี้นะครับเราจะไปทำความรู้จักกับภาคเกษตรของจังหวัดระยองจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองหลวงของผลไม้ของภาคตะวันออกนะครับและจะไปดูภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองเพิ่มเติมด้วยครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าเราจะยังอยู่ที่เกาะเสม็ดนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของชาวไทยและชาวต่างประเทศมาไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับเศรษฐกิจนอกกรุงทาง Spring News นะครับช่วงนี้อย่างที่เกริ่นไว้เรายังอยู่ที่เกาะเสม็ดนะครับจะพาไปดูเรื่องการบริหารรีสอร์ทนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรีสอร์ทซึ่งชื่อว่านิมมานนรดีรีสอร์ทนะครับก็เน้นเรื่องความสบายๆนะครับเน้นเรื่องการมีชายหาดส่วนตัวรวมไปจนกระทั่งถึงกิจกรรมทางทะเลไว้ต้อนรับนะครับบรรดาลูกค้าทั้งหลายนะครับเราไปติดตามเรื่องนี้นะครับจากพิธีกรภาคสนามน้องฝ้ายครับว้าวว้าวเป็นไงบ้างคะหมึกหอมของฝ้ายน่ากินหรือเปล่าวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เกาะเสม็ดนะคะแต่ว่าไม่ได้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวเสม็ดอย่างเดียวนะคะเพราะวันนี้ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูกิจกรรมสนุกสนุกทางทะเลแล้วก็อยู่ในที่พักของนิมมานนรดีต่อนะคะกิจกรรมต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรและที่พักจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะบอกก่อนนะคะว่า
ฝ้ายเป็นหนึ่งคนค่ะที่เคยมีความฝันอยากจะมีที่พักพร้อมกับหาดส่วนตัวที่มีกิจกรรมเพียบพร้อมและวันนี้บูติกรีสอร์ทแห่งนี้ก็ได้สร้างจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวที่มีความฝันคล้ายๆกับฝ้ายได้เข้ามาพักผ่อนท่ามกลางความสวยงามความเงียบสงบส่วนตัวพร้อมกับกิจกรรมทั้งบนบกและโลกใต้ทะเลอาทิกิจกรรมการเล่นน้ำทะเลพายเรือคายักอาบแดดและรวมไปถึงการนั่งแพออกไปดำน้ำดูความสวยงามของโลกใต้ทะเลและซึมซับบรรยากาศของธรรมชาติที่เจ้าของยืนยันค่ะว่าถือเป็นจุดแข็งของสถานที่แห่งนี้เราคือจะเป็นอ่าวส่วนตัวนะคะตรงนี้เนี่ยลูกค้าสามารถที่มาพักผ่อนนะคะมาถือว่าคนกรุงเทพก็ชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยอะค่ะผู้จัดการรีสอร์ทอธิบายนะคะว่าลักษณะของที่พักที่นี่จะเป็นลักษณะของบ้านทรงไทยสมัยรัชกาลที่5ในพื้นที่5ไร่โดยลักษณะของที่พักจะเน้นในเรื่องของสีสันความสดใสซึ่งนักท่องเที่ยวนั้นสามารถเลือกพักได้ทั้งแบบ2คนและ4คนตามความสนใจซึ่งราคาค่าใช้จ่ายจะถูกเริ่มต้นที่ 3,000 บาทต่อคืนราคาเริ่มต้นของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 นะคะช่วงโลเราก็จะมีโปรโมชั่นบ้างนะคะก็จะเป็นสำหรับวันธรรมดาเราก็จะลดอยู่ประมาณ 20% 20-25% แล้วแต่ลูกค้าที่จะกำหนดนะคะถ้าเกิด2ไนท์ขึ้นไปอะไรเงี้ยเราก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษอีกทีนึงทั้งนี้นะคะนิมมานรดีรีสอร์ทตั้งอยู่ใกล้กับชายหาดปะการังซึ่งชายหาดแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหาดที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทางทะเลเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเสม็ดอย่างแท้จริงพร้อมๆกันนะคะในอนาคตทางเสม็ดก็จะมีกิจกรรมการจดทะเบียนสมรสใต้น้ำที่บริเวณของหาดปะการังใกล้ๆที่พักอีกด้วยจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของที่พักที่ใช้กลยุทธ์ความสงบของธรรมชาติเป็นจุดขายถ้าคุณผู้ชมนะครับมีเวลาว่างสัก 2-3 วันนะครับรีสอร์ทดิมมานนรดีของจังหวัดระยองที่เกาะเสม็ดนี่นะครับก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับครอบครัวนะครับที่ต้องการไปท่องเที่ยวแบบสบายๆชิลๆนะครับและต้องการความสงบแต่ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับเราจะช่วงหน้าเราจะไปที่จังหวัดสุโขทัยไปสำรวจราคาสินค้าโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะพืชผักต่างๆนะครับล่าสุดได้ข่าวมาว่าราคาถีบทะยานไปหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเศรษฐกิจนอกกรุงทาง Spring News นะครับเราจะขึ้นไปที่จังหวัดสุโขทัยปกติธรรมดานะครับช่วงหน้าร้อนอย่างนี้แน่นอนนะครับราคาพืชผลทางการเกษตรนั้นราคาก็คงจะปรับขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่สุโขทัยเนี่ยอาจจะปรับขึ้นอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นไปตอนนี้กิโลละคำละ80แล้วนะครับส่วนต้นหอมนะครับไม่น่าเชื่อครับตอนนี้กิโลกรัมละ200บาทแล้วนะครับไปติดตามจากรายงานที่นี่ครับจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดส่งผลทำให้พืชผักสวนครัวในตลาดสุโขทัยออกผลผลิตน้อยลงไม่สามารถออกผลผลิตได้ทันตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่จึงทำให้ราคาผักสวนครัวมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ราคามะนาวจะอยู่ที่ลูกละ 6-7 บาทซึ่งปัจจุบันราคามะนาวเบอร์1และเบอร์2ถูกปรับราคาขึ้นมาอีก 2-3 บาทจนตอนนี้ราคามะนาวอยู่ที่ลูกละ 9-10 บาทโดยมะนาวลูกใหญ่ขายส่ง100ลูกราคา700บาทขนาดกลาง600บาทและขนาดเล็ก500บาทสำหรับปัญหาราคามะนาวที่แพงขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อร้านอาหารที่ใช้มะนาวเป็นวัตถุดิบเช่นร้านส้มตำร้านอาหารตามสั่งซึ่งร้านค้าเหล่านี้ได้แจ้งต่อลูกค้าว่าหากสั่งเมนูที่ใช้มะนาวเป็นส่วนประกอบแล้วจะขอปรับราคาเพิ่มขึ้นซึ่งร้านค้าเหล่านี้ได้แจ้งต่อลูกค้าว่าหากสั่งเมนูที่ใช้มะนาวเป็นส่วนประกอบจะขอปรับราคาเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ใช้วิธีการงดจำหน่ายเมนูที่ใช้มะนาวเป็นส่วนประกอบไปก่อนเพราะไม่ต้องการให้มีปัญหากับลูกค้า
ขณะที่ราคาต้นหอมจากเดิมอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทถูกปรับราคาขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ200บาทถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ20บาทปรับขึ้นถึงกิโลกรัมละ80บาทและมีแนวโน้มราคาผักสวนครัวจะปรับขึ้นราคาอีกทีมข่าวท้องถิ่นสปริงนิวส์รายงานเป็นสูตรสำเร็จเลยนะครับเมื่อเวลาราคาพืชผลทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบในการปรุงแต่งอาหารทั้งหลายนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นราคาสินค้าราคาอาหารก็มักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามนะครับแต่ก็แปลกจริงนะครับเวลาราคาพืชผักเหล่านี้ปรับตัวลดลงราคาอาหารกลับอยู่นิ่งอยู่กับที่นะครับนี่แหละครับเศรษฐกิจนอกกรุงเศรษฐกิจภูมิภาคตั้งแต่รากหญ้าจนถึง AEC พบกับข้อมูลดีๆอย่างนี้นะครับในรายการเศรษฐกิจนอกกรุงวันนี้หมดเวลาครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ